สตาร์ทตามนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะของเราเรื่องอะไรนะคะสามคนเปรักด้วยแมวเลี้ยงครับเปรักด้วยแมวเลี้ยงใช่แป๊บนึงสิทีนี้ครับเฟิร์สรับบทเป็นไทเกอร์ครับก็ในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนทวงหนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินครับครับส่วนเขาตังรับบทเป็นลิงครับลิงเนี่ยความฝันเขาคืออยากเป็นนักพาดแต่เหมือนแม่เขาไม่สนับสนุนเท่าไหร่แบบเขาอยากให้ทำคาเฟ่แมวต่อเลยเราก็เลยจะไม่ค่อยถูกกับแม่สักเท่าไหร่ใช่ใช่ครับครับผมส่วนผมสตางค์นะครับผมก็รับบทเป็นเลโอครับเลโอก็จะเป็นพี่น้องต่างแม่กับพี่สตางค์ใช่ก็มีปมเล็กๆน้อยๆแบ็คกราวด์ใช่ที่จะมาทวงคืนบางสิ่งบางอย่างครับผมแสดงว่าเราเป็นตัวทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโธ่จะตีกันเพราะเราได้ยังไงคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มยังไงมันเริ่มต้นจากการที่ไทเกอร์ครับผมไทเกอร์รับบทไทเกอร์ครับเป็นเจ้าที่ทวงหนี้ต้องเข้าไปทวงหนี้เจ๊เหมียวซึ่งเป็นแม่ของตาในเรื่องใช่ตามที่ทุกคนได้เดินเทเลอร์เลยครับเกิดเหตุบังเอิญครับแฟนตาซีครับไปทวงหนี้เขาเนี่ยดันมอบพลังให้เราด้วยการเสียบว่าเหมียวข้างหูเรามันทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงแมวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับพลังพิเศษติดตัวมาเราก็ไม่ต้องการให้ตัวลิงปิดร้านใช่ครับใช่ลิงเนี่ยที่ต้องการจะปิดร้านก็งงว่าเขาจะมาห้ามเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยอมแบบงงๆเขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายร้านก็ค่อยๆดีขึ้นจากการที่เขาได้ยินเสียงแมวพูดว่าแมวอยากได้อะไรแมวต้องสูตรกาแฟเป็นแบบนี้นะไอ้มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งต้นตัวไทเกอร์เขาเป็นทาสแมวตั้งต้นเขาเป็นทาสแมวอยู่แล้วเขารู้สึกว่าคาเฟ่แมวแห่งนี้แมวเนี่ยเล่นมากคาเฟ่แมวแห่งนี้คาเฟ่แมวแห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่เขามาทุกครั้งแล้วก็จะมีความสุขเขาไม่อยากให้สถานที่นี้ปิดตัวลงครับใช่ใช่เห็นความว่าสมภาพแมวเข้ามาเต็มเต็มแน่เลยสุดๆอยากได้เฟิร์สไปอยู่ที่บ้านที่จะอยากได้แมวอยากได้แมวทุกคนจะอยากได้แมวแน่เลยอ่ะครับเป็นยังไงบ้างการทำต้องมีแมวต้องมีแมวเหมาใช่ครับใช่ใช่ครับเขาตั้งเลี้ยงแมวอยู่แล้วเราก็จะมีความรู้ว่าแมวเวลาเขาทำแบบนี้เขารู้สึกอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาชอบให้เกาหัวไม่ชอบให้เกาพุงมาเขาห่วงพุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแมวเขาแบบเอาพุงให้เราเกานี่หมายความว่าเขาไว้ใจแสดงว่าเขายอมใช่เขาไว้ใจเราเนี่ยผมเลยบอกไงว่าน้องเขาไว้ใจผมแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าถ่ายเทเลอร์ผมมีน้องขาวน้องขาวหนึ่งก้อนครับใช่ครับเขามันนุ้ยๆแล้วเขาก็มาเกาให้แบบให้เกาพุงให้แต่วันถ่ายเทเลอร์มันเหมือนเป็นร้านปิดครับแล้วเราก็ปล่อยน้องแบบฟรีสไตล์เลยเหมือนคาเฟ่แมวใช่เหมือนวิวคาเฟ่แมวซึ่งแมวที่มาถ่ายกับเราเนี่ยก็คือแมวที่มาจากเจ้าของคนเดียวที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ครับเพราะถ้าเราเอาแมวมาจากหลายๆที่เนี่ยมีโอกาสใช่ครับใช่แล้ววันถ่ายเจ้าของก็นั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วช็อตไหนที่เราสามารถจะเข้าบทได้หรือว่าเข้าซีนได้เงี้ยเราก็จะเอาตัวไปอยู่กับน้องไปป้อนขนมไปเกาอะไรไปเล่นเลยครับคุ้นเคยครับผมความคุ้นเคยแล้วครับเป็นเหตุการณ์แล้วกันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะถ่ายใช่ใช่ครับแต่ว่าปกติก็ชอบหมาชอบแมวอยู่แล้วใช่แต่ว่าจะมีเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะไปถ่ายไพลอตเรื่องนี้ครับคือยืนถ่ายรูปอยู่เงี้ยแล้วน้องแมวตกมาจากหลังคาใช่แล้วก็ข่วนมือผมแล้วเป็นแผลเลยใช่เรียบร้อยครับปัจจัยยักษ์ห้าเข็มเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปกติแล้วครับก็ยังรู้สึกดีกับแมวอยู่ใช่ใช่แต่แค่ว่าพอเหมือนว่าเราเพิ่งโดนมาตอนไปถ่ายไปหรออาจจะมีประมาทนิดนึงใช่เดิมแล้วเราตั้งแต่ทำงานกับนี่พี่เฟิร์สก็ตั้งครั้งแรกครับผมโอ้สมคำล่ำลือครับผมดีเป็นเรื่องที่ดีเขาลือกันว่าไงเขาลือกันว่าไงไม่คือถ้าเป็นพี่ๆผู้ใหญ่ในค่ายจะรู้แล้วว่าผมเคยถามเนี่ยว่าไปถามไม่เล่นแล้วพี่แบบคนไหนหรือว่าคู่ไหนแบบหน้าเอาเยี่ยงเอาอย่างบ้างเอาเยี่ยงเอาอย่างเอาเยี่ยงเอาอย่างมีชื่อพี่เฟิร์สพี่เขาตังค์เยอะโอ้โหอยู่ในลิสต์แรกๆเลยใช่ครับผมใช่ครับคือมีหลายชื่อแต่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นเพราะว่าในเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่เฟิร์สพี่เขาตังค์นี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ครับก็ความจริงเคยขึ้นแนวแบบพี่เขามาเคยร้องเต้นด้วยกันเรื่องนี้ก็แสดงด้วยกันก็คิดว่าน่าจะได้อะไรดีๆหลายอย่างได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาครับผมแต่พูดก็แฮปปี้ครับรับน้องเนี่ยเขาได้สตางค์เขาเป็นเพื่อนน้องชายผมอ๋อใช่ใช่ใช่ส่วนกุหลาบเหมือนกันผมเรียนห้องเดียวกับน้องพี่เฟิร์สใช่แต่ถ้าพูดก็พูดสตางค์ก็เป็นเขาหาพวกแล้วนะตอนนี้เขาหาพวกไม่ได้หาพวกแค่เชื่อมต่อกันเฉยน้องเขามีซินดราม่าด้วยในทีเซอร์สตางค์ก็คือสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะหนึ่งในใต้ล่าอีกคนหนึ่งใต้ล่าซินดราม่าแล้วก็ตามชมเลยนะเจอเมื่อเวลา
นี่ความจริงนี่ถ้าไม่ติดใต้โต๊ะนี่พวกผมลอยกันอยู่เหมือนกันเออมันจะต้องไปเลยถ้าแบบจะคิดเองแน่นอนครับครับเราอ่ะพออยากเข้าตามเนาะแบบเลี้ยงแมวอยู่แล้วด้วยแล้วพอมาเข้าซิงต้องเจอแมวเยอะแยะเลยกลับไปบ้านนี่คือน้องๆที่บ้านเป็นไงคะได้กลิ่นแมวอาจจะได้กลิ่นครับแต่ว่าไม่เยอะด้วยความที่เราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อตลอดเวลาเนาะตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ปกติถ้าเขาได้กลิ่นแมวตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะเชิดเดินเชิดแล้วก็ใช่ใช่งอน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 มีเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆเนี่ยผมเหมือนว่าจะต้องมีสักหนึ่งอันนี้พูดกันไปตั้งแต่วันถ่ายเทเลอร์เลยครับว่าเพื่อนรู้สึกจริงๆนะว่าระหว่างถ่ายที่จบเรื่องนี้อ่ะมันจะต้องมีน้องเพิ่มมาแน่เลยใช่เพราะอยากให้เขาเอ็นดูหนึ่งตัวในนั้นก็คือตัวสีขาวที่เขาบอกว่าที่ให้เขานอนเกาพุงมันเหมือนกับถูกชะตากันใช่เหมือนแบบว่าตอนเขาเป็นเจ้าของเขาจะให้ใช่ด้วยเขาเป็นเจ้าของถูกชะตากันนะผมก็เลยแกล้งกลับบ้านกับพี่ไม่น้องกับพี่ไม่หนูเขาจะเริ่มเข้าใจเวลาเข้าตายอย่างมาพูดถึงน้องแมวตาจ้าแจ๊คไอ้ตาหลับเป็นไงตาโดนปะโดนแมวผมอะไรนะครับใช่แต่ความจริงชอบอยู่แล้วเคยอ่ะเคยถ้าอย่างถ้าสนิทสุดก็เคยเล่นกับน้องมันม่วงแมวของโฟสใช่ก็รู้อุ๊ยน่ารักมากใช่ครับผมแต่แค่อย่างที่บอกว่าช่วงนั้นน่ะเราโดนขวดก็เลยกลัวยากยากยากชอบหมดเลยใช่ครับในโปรเซสการเดเวลลอปครับใช่เดเวลลอปบทเตรียมบทครับคืออยากให้เข้าที่ก่อนใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่มีอะไรหนักใจไหมคะผมไม่มีเลยครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาสมองเรื่องแรกที่ผมได้เล่นเหมือนกันเพราะว่าหนักใจกลัวแมวงอกใช่มันมีเรื่องนั้นแหละครับหนักใจกลัวแมวงอกจริงๆเรื่องนี้เหมือนกับฝากพี่อู๋ชุบเนื้อล้างตัวพวกเราหน่อยครับว่าเพราะว่าพวกเราเล่นเรื่องหนักๆมาค่อนข้างเยอะมากนี่ก็เลยจะเป็นเรื่องเบาๆใช่ดราม่ามันหนักแล้วเราจะได้เห็นเข้าตามเรื่องแบบสดใสไม่มีดราม่าก็จะมีกลิ่นของความดราม่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดนะครับมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยข้าวเนาะเชื่อว่ามันก็เลยต้องขบรถใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าพอเปิดกล้องแล้วถ่ายกับแมวเยอะๆเนี่ยจะมีใครมีแมวมากเป็นบ้างรอดูเลยต้องมีแน่ๆแต่ว่าจริงๆก็ทำใจไว้แล้วนะว่าโดนแน่นอนโดนแน่นอนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและจังหวะเลยนะคืออย่างวันนั้นที่เราเล่นกับน้องเรารู้สึกว่าเรากับน้องมันชะตามันต้องกันซิงกันเหรอใช่ชะตามันต้องกันเหมือนแบบเราก็ชอบเขาก็ดันชอบเราอันนี้คิดเองหรือเปล่าพูดก็พูดอ่ะเพื่อนผมไม่อยากถ้าผมพูดเองจะเหมือนผมโม้อ่ะคุณพูดได้หน่อยแล้วเพราะแปลว่าไงครับก็จริงๆบางซีนมันก็เป็นเหมือนเมจิกโมเมนต์เหมือนกันครับว่าแบบน้องเขาอยู่ๆน้องเขาก็ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยบางทีซีนนี้ไม่ได้ใช้น้องนะแต่น้องก็วิ่งขึ้นมาหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แต่เราลองดูค่ะลองว่าสร้างแนวต้องเข้าใจแน่นอนครับครับผมก็ฝากซีรีส์โรแมนติกคือกูเรื่องนี้ด้วยนะครับเลรักได้แมวเลี้ยงครับใช่ครับก็เชื่อนะครับเชื่อจริงๆครับว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูเรื่องนี้เนี่ยจะได้รับความสุขแล้วก็ความประทับใจแน่นอนครับความรักมันจะขึ้นรอบตัวเราครับออนแอร์ทุกวันยังไม่รู้ยังครับผมฝากด้วยนะครับได้เลยครับก็อย่างที่พี่บอกเลยครับก็ยังไงดูเรื่องนี้ก็มีความสุขครับผมเบาสมองแล้วก็อบอุ่นหัวใจแน่นอนครับนะครับเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวของพวกเราส่วนทุกคนก็เลี้ยงพวกเราไปก่อนคิดว่าแบบว่าปิดธรรมดาเลยข้าวแมวข้าวแมวข้าวแมวหน่อยโอเคนี่หูแมวหูแมวข้าวแค่ต่อไม่จะต่อ